วัสดีครับพบกับรายการร้อยข่าวยามเย็นครับวันนี้วันอังคารที่16กรกฎาคม2556กับกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับครับวันนี้ก็ 3คน 3สีแต่รู้สึกมีคุณหนิงคนเดียวที่ใส่เสื้อสีตรงตามวัน คุณต้นก็สีตรงกับเทศกาลที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้เนี่ยที่ผมใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมตั้งใจเลยก่อนเข้านอนเมื่อคืนเนี่ยตั้งใจว่าจะหยิบเสื้อตัวนี้มาใส่เพราะจำได้ว่าข้างหลังจะมีข้อความข้างหลังเสื้อนะครับเหตุผลที่ใส่เพราะเมื่อวานมีข่าวว่าปลัดกระทรวงกลาโหมบอกว่าหน้าที่ในการจับเว็บหมิ่นสถาบันไม่ใช่เรื่องของทหารไม่ใช่หน้าที่ของทหารพูดง่ายๆคุณผู้ชมทั้งที่ท่านเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ผ่านการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาและสาบานตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งใส่เสื้อตัวนี้มาอยากจะให้คุณผู้ชมรู้ว่าเราเป็นคนไทยเราต้องทำอย่างนี้นะครับรักความถูกต้องปกป้องสถาบันใช่ช่างเขาถ้าเขาจะไม่ปกป้องสถาบันเราเป็นคนไทยเราอยู่ใต้พระบรมโพธิสัมภารของพระองค์ท่านใครไม่รักช่างหัวมันครับเราจะรักของเราเองโอเคไหมเขาออกมาบ่นด้วยนะว่าได้งบน้อยเกินไปจะพัฒนากองทัพไม่ได้คุณรู้ไหมผมแอบไปถามกรรมาธิการงบประมาณครับเผอิญเป็นงบกระทรวงกลาโหมพอดีครั้งนี้ไม่ได้ถามจริงจกนะ ถามท่านกรรมาธิการครับด้วยความคุ้นเคยกันเป็นส่วนตัวเขาบอกว่าไม่ได้ตัดงบของกระทรวงกลาโหมแม้กระทั่งสลึงเดียวปล่อยเลยไม่ยอมมาบ่นอีกว่างบน้อยแล้วที่สำคัญที่สุดท่านกรรมาธิการท่านนี้ท่านเพิ่งจะรู้นะครับว่ากระทรวงกลาโหมกันงบซื้ออาวุธไว้ทุกปีไม่ได้เป็นงบลงทุนไม่ได้เป็นคือต้องมีงบนี้ซื้ออาวุธทุกปีเลยทุกปีมีอยู่ตลอดเรียกว่าเป็นงบประจำไปเลยไม่มีใครไปแตะต้องใช่ไหมถูกต้องแล้วยังบ่นว่าน้อยแต่รู้สึกว่า 180,000 กว่าล้านเกือบ 200,000 ล้านทุกปีครับกระทรวงกลาโหมเพราะฉะนั้นไม่น้อยทีเดียวถ้าท่านไม่ปกป้องสถาบันท่านโยนไปให้กระทรวง ICT ซึ่งอ่อนปวกเปียกราวกับมะเขือเผาทำหน้าที่ก็เรื่องของท่านท่านเป็นทหารท่านไม่ทำผมเป็นประชาชนผมจะทำ อาจารย์กบคุณหนิงถูกต้องกระทรวง ICT มันทำอะไรทุกวันนี้มีแต่คนเขาบอกว่าหมิ่นเจ้าลอยนวลด่านายกปัญญาไม่แข็งติดคุกทำเป็นอยู่แค่นี้กระทรวง ICT อ่ะเขาจะจับคนโพสต์ข้าวเน่าด้วยนะเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยถ้างั้นก็ต้องจับทั้งประเทศนะครับเอาเลยตามสบายเมื่อเช้าผมก็เพิ่งโพสต์ไปเหมือนกันนะดูมันใช่ก็วันนี้แหละค่ะประเด็นที่เราจะมาเริ่มต้นกันในวันนี้เป็นประเด็นร้อนมากๆเลยนะคะเมื่อมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคเดียคุณสาลีอองสมหวังค่ะร่วมกับมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วนะคะว่าหลังจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่ามีข้าวถุงจากการไปสุ่มตรวจสอบตามข้าวถุงที่มีขายตามร้านค้าทั่วๆไปนี่นะคะตามโมเดิร์นเทรดตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยทั้งหมด46ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าพบถึง34ตัวอย่างค่ะที่มีการปนเปื้อนสารนี่นะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยหนักๆแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกันด้วยนะคะหวังว่าที่ฉันออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้อ่านข่าวนี้คงไม่มีใครมาฟ้องร้องดิฉันนะคะว่าที่ฉันหมิ่นประมาทนะคะเพราะว่านี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะวันนี้คุณสาลีอองสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะเปิดเผยผลการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในข้าวสารถุง46ตัวอย่างค่ะโดยเฉพาะยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บอเนตยากันราแล้วก็สารรมควันเมทิลโบรไมด์นะคะส่วนสารพิษจากเชื้อราแล้วก็คุณภาพข้าวถุงนั้นยังไม่แล้วเสร็จค่ะ46ตัวอย่างที่ว่านี่นะคะก็ปรากฏว่ามีเพียงแค่12ตัวอย่างเท่านั้นค่ะที่ไม่พบสารตกค้างเลยนะคะขออนุญาตบอกไปทีละยี่ห้อกันละกันข้าวลายกนกข้าวหอมมะลิแท้ 100% ข้าวพันดีข้าวขาว 100% ชั้นดีพิเศษข้าวทำคัลเจอร์ข้าวหอมคุณภาพคัดพิเศษ 4. ข้าวรุ่งทิพย์ขออภัยค่ะข้าวรุ่งทิพย์นะคะเป็นข้าวขาวเสาให้ 5. ข้าวบัวขาวข้าวหอม 6. ข้าวตราฉัตรเป็นข้าวขาวค่ะ 7. ข้าวมหานครข้าวขาวคัดพิเศษ 8. ข้าวสุพรรณหงส์ข้าวหอมสุรินทร์ 9. ข้าวเอโร่ข้าวขาว 100% 10. ข้าวแสนดีข้าวหอมทิพย์ 11.ข้าวโฮมเฟรชมาร์ทจัสมินข้าวหอมมะลิ 100% และ12ข้าวชามทองข้าวขาวหอมมะลิ 100% นี่คือ12ตัวอย่างที่ไม่พบสารตกค้างเลยนะคะต้องจำยี่ห้อไว้ดีเพื่อความปลอดภัยของคุณส่วนผลการทดสอบข้าวโคร
ทดสอบสารรมควันข้าวเมทิลโบรไมด์ค่ะพบการปนเปื้อนสูงถึง34ตัวอย่างนะคะก็มีมากน้อยแตกต่างกันไปตั้งแต่ระดับ 0.9 ถึง 6.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่าสูงมากโดยที่พบปนเปื้อนมากที่สุดนั้นคือยี่ห้อโคโค่ข้าวขาวพิมพามีสารปนเปื้อนสูงถึง 67.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่กำหนดไว้ให้มีสารตกค้างได้ไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนอีก5ตัวอย่างค่ะที่พบว่ามีสารตกค้างแต่ว่าเป็นการตกค้างที่ไม่เกินมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศแต่ว่าอาจจะกระทบกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในตลาดต่างประเทศก็ได้นะคะมีข้าวแสนดีข้าวหอมค่ะก็พบการปนเปื้อนข้าวตราดอกบัวข้าวเสาให้ข้าวตราดอกบัวข้าวตาแห้งข้าวสุรินทร์ทิพย์ข้าวหอมมะลิและข้าวถูกใจข้าวขาวนะคะทั้ง5ยี่ห้อนี้พบสารตกค้างแต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศค่ะแต่ก็เกินร้อยละเกิน25มิลลิกรัมใช่ใช่แต่ปรากฏว่าคุณผู้ฟังคะถ้าฉันเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคงจะสับสนมากเพราะว่าวันนี้ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดในคอลัมน์นี้นะคะมีการออกมาหน้าเต็มมากเลยนะคะเป็นการออกมาแถลงข่าวของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับองค์การอาหารและยาออกมาแถลงข่าวกรมวิทย์ยันเองไร้สารพิษยืนยันนะคะแล้วก็มีการไปตรวจสอบทั้งหมด33ตัวอย่างในตลาดเช่นเดียวกันก็คงจะเป็นยี่ห้อที่คล้ายๆกับที่คุณสาลีออกมาพูดถึงเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเท่าที่มีการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบสารเคมีที่ใช้รมข้าวอย่างฟอสฟีนไม่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างไม่พบสารพิษจากเชื้อราอัลฟาท็อกซินส่วนเมทิลโบรไมด์ถึงแม้ว่าจะพบการตกค้างแต่ก็ไม่เกินมากค่ามาตรฐาน50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดแถมในแพทย์ทิพย์พงศ์พัฒนชัยค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เอาตำแหน่งตัวเองเป็นประกันเลยนะคะคุณหมอนิพนธ์บอกว่าผมขอเอาตำแหน่งอธิบดีเป็นประกันว่าผลตรวจข้าวนี้เป็นข้อมูลทางวิชาการเป็นผลตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือทำเพื่อกลุ่มธุรกิจใดๆทั้งสิ้นนะคะอ้าวเราเป็นประชาชนอย่างนี้ทำยังไงมีสองหูหูหนึ่งฟังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อบริโภคซึ่งบอกว่า 73.9% พูดง่ายๆมีสารรมควันปนเปื้อนสูงเกินกว่ามาตรฐานส่วนกรมวิทยาศาสตร์บอกว่าไร้สารพิษกินได้ปลอดภัยเอาตำแหน่งเป็นประกันนั่นน่ะสิคะเป็นประชาชนก็ต้องตอนนี้ปวดหัวทีเดียวนะคะตกลงแล้วจะเชื่อใครกันแน่แต่ตอนนี้เราไปพูดคุยเพิ่มเติมประเด็นนี้กันดีกว่าค่ะกับผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีองค์กรที่ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในการสำรวจข้อมูลตรงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทูลคะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิทูลคะอย่างที่เกริ่นเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลจากทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับไบโอไทยกับข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับอย.มันตรงกันข้ามกันและแบบนี้ประชาชนจะเชื่อข้อมูลไหนดีคะก็ข้อมูลคงแตกต่างกันครับทีนี้ก็ผมคิดว่าคงเป็นวิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับที่จะเลือกรับเรื่องข้อมูลนะครับว่าข้อมูลอันไหนนะครับที่เราควรจะพิจารณานะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าลงไปดูรายละเอียดของไอ้การตรวจสอบของที่เราดำเนินการนะครับก็เป็นการดำเนินการอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็ห้องปฏิบัติการที่ตรวจสอบเรื่องเมทิลโบรไมด์นะครับก็เป็นห้องปฏิบัติการเดียวกันกับห้องปฏิบัติการของทางราชการเช่นเดียวกันครับแต่ผลที่แตกต่างนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าในส่วนของที่มูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคดำเนินการนั้นเนี่ยเราเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับของการตรวจสอบนะครับเช่นบอกเลยนะครับว่าแต่ละยี่ห้อนั้นเนี่ยมีสารเมทิลโบรไมด์ตกค้างอยู่ที่ระดับใดนะครับส่วนที่ผมเห็นของทางราชการนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือการที่หน่วยงานราชการบอกว่าตกค้างไม่เกินมาตรฐานเนี่ยอันนี้คงอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะเราพบว่ามีอย่างน้อย1ตัวอย่างที่เราตรวจเจอขนาดนี้นะครับที่เกินค่ามาตรฐานโคเด็กซ์นะครับซึ่งกำหนดไว้ที่50 ppm นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือว่าเราเปิดเผยรายละเอียดของการตรวจเจอในระดับที่มีการตกค้างที่อยู่ระดับที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือระดับที่มากกว่า25 ppm นะครับแต่ว่าไม่เกิน50 ppm นะครับซึ่งมีอยู่5ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยจะสะท้อนว่าถ้าไม่มีการดำเนินการตรวจสอบนะครับหรื
ในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับในกรณีที่มีการเจอสูงระดับนี้ที่สำคัญคือว่าการตกค้างที่สูงระดับตั้งแต่5 ppm ขึ้นไปนะครับจะกระทบกับการส่งออกนะครับเพราะว่าประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยก็คืออย่างจีนนะครับจีนได้กำหนดค่าตกค้างของเมทิลโบรไมด์เนี่ยไว้ที่ไม่เกิน5 ppm แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่างถึง13ตัวอย่างเลยนะครับที่เกินระดับที่จีนกำหนดครับอืมค่ะถ้างั้นคุณวิทูลถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะว่าเจ้าสารเมทิลโบรไมด์ที่ว่าเนี่ยที่พบว่าค่อนข้างที่จะมีการตกค้างสูงมากในประมาณ 5-6 ตัวอย่างเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีการรับประทานเข้าไปหรือว่านำไปประกอบอาหารนำไปหุงโดยใช้ความร้อนเนี่ยเจ้าสารนี้มันจะสลายไปไหมคะคืออย่างนี้ครับตัวการทดลองที่เป็นผลของเรื่องการรับประทานเมทิลโบรไมด์เข้าไปโดยตรงที่ตกค้างอยู่ในอาหารนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับแต่ว่ามีประเด็นที่เทียบเคียงได้ก็คือว่ากรณีที่มีการใช้ที่เป็นสารรมควันนะครับในระหว่างกระบวนการใช้เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยมีรายงานนะครับที่พบว่าเกี่ยวพันกับการที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็รังไข่นะครับอันนั้นเนี่ยเป็นอีกวิธีการใช้อีกแบบนึงนะครับส่วนกรณีการรับประทานไปโดยตรงนั้นเนี่ยเรามีแต่เกณฑ์นะครับที่ทางองค์การอนามัยโลกและ FAO กำหนดเอาไว้ก็คือว่าไม่ควรจะเกิน50 ppm นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าการที่มีสารเหล่านี้ตกค้างในปริมาณสูงนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าจะเป็นผลกระทบเป็นที่เป็นแบบเดียวกับกรณีที่มีการใช้ในการรมควันนั้นเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าที่เราเตือนนั่นก็คือว่าเตือนว่าตัวเลขบางตัวนี่เกินค่ามาตรฐานแล้วนะครับอันที่2ก็คือว่ามีตัวเลขหลายตัวนะครับที่ใกล้เคียงกับระดับที่จะเกินค่ามาตรฐานนะครับซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังครับครับถามที่หนึ่งฮะอย่างผู้บริโภคเนี่ยการนำข้าวไปซาวไปล้างก่อนเนี่ยช่วยลดการปนเปื้อนได้มากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างนี้ครับปกติสารที่ใช้ในการรมควันพิษเนี่ยมันจะเป็นก๊าซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถระเหยได้ในกระบวนการที่เนื้อสารเนี่ยไม่ละลายอยู่ในน้ำใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีที่มีการตรวจพบเมทิลโบรไมด์เนี่ยก็คือมันชี้เห็นว่าสารบางส่วนเนี่ยได้ผสมอยู่ในเมล็ดของข้าวแล้วนะครับนั่นหมายความว่าการซาวข้าวเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ไม่มากครับเพราะว่าสารเหล่านี้เนี่ยมันจะซึมอยู่ในเมล็ดข้าวครับแต่ว่ารายละเอียดแน่นอนของการที่จะดูว่าในระดับสารที่มันตกค้างเกินมาตรฐานเนี่ยนะครับการซาวแล้วจะเหลือสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการทดลองนะครับซึ่งผมก็เรียกร้องว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาดำเนินการตรงนี้นะครับว่าในแง่การซาวแล้วจะเหลือสารตกค้างอยู่สักเท่าไหร่นะครับวิธีการตรงนี้ก็จะมีความจำเป็นครับค่ะ เห็นมีบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จก็คือการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อราแล้วก็คุณภาพข้าวถุงนี่ยังคงดำเนินการตรวจสอบอยู่ใช่ไหมคะครับผมในส่วนนี้ก็ใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับก็คิดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะได้นะครับก็คือในส่วนที่เป็นการดูลักษณะทางคุณภาพนะครับของข้าวว่าได้มาตรฐานหรือเปล่ามีสิ่งเจือปนอะไรยังไงบ้างระดับไหนแค่ไหนอย่างไรนะครับกับตัวสารพิษที่เกิดขึ้นจากเชื้ออัลฟาท็อกซินนะครับซึ่งจะดูปริมาณของพิษที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่ามันอยู่ระดับไหนอย่างไรนะครับก็คงต้องใช้เวลาประมาณอีกสัปดาห์นึงครับอืมค่ะนิดนึงค่ะทิ้งท้ายคุณวิทูลจะฝากอะไรถึงประชาชนในการที่จะซื้อหาข้าวณตอนนี้ไหมคะกับข้อมูลที่ออกมาในตอนนี้กับสังคมอะค่ะก็คิดว่าผู้บริโภคนะครับอาจจะต้องไปดูรายละเอียดเลยนะครับเพราะว่าจริงรายละเอียดทั้งหลายนี่เราเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์นะครับของ consumerthai.org นะครับซึ่งสามารถไปดูได้เลยนะครับว่าสารตัวใดยี่ห้อข้าวใดนะครับที่ปลอดภัยนะครับซึ่งที่จริงมีอยู่หลายยี่ห้อนะครับส่วนที่มีการตกค้างน้อยนะครับเช่นต่ำกว่า 0.9PBM นะครับอันนั้นก็ปลอดภัยค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงนี้ก็มีสามารถเลือกซื้อได้นะครับที่สำคัญก็อาจจะต้องกาเอาไว้นะครับไอตัวที่พบว่าเกินมาตรฐานนะครับอันนี้ก็มีอยู่1ชนิดแล้วก็อีกประมาณ5ชนิดนะครับอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณหน่อยนะครับว่าถ้าการซื้อบริโภค
พวกที่มีการตกค้างตั้งแต่25 ppm ขึ้นไปก็อาจจะต้องระวังนะครับซึ่งตรงนี้สามารถดูที่ในเว็บไซต์นะครับของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับหรือมูลนิธิชีววิถีนะครับจะมีรายละเอียดของพวกนี้นะบอกไว้ครบถ้วนหมดครับคุณวิทูลครับอีกขออีกคำถามหนึ่งครับคุณวิทูลไม่กลัวว่าจะเป็นการทำลายตลาดข้าวและทำลายชาวนาแบบที่รัฐบาลบอกหรอครับในการที่ออกมาพิสูจน์กันว่าข้าวมีสารตกค้างจริงๆเพราะทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าไม่มีครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับกับการที่จะปกป้องภาพลักษณ์นะครับแล้วก็อนาคตของข้าวไทยคือการพูดความจริงนะครับการที่ไม่พูดความจริงเนี่ยทำให้เราไม่เห็นว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนนะครับเป็นการที่เราบอกวันนี้ว่าข้อมูลที่เราแจ้งนั้นเนี่ยแตกต่างจากหน่วยงานของรัฐแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่ตกค้างไม่เกินมาตรฐานก็อยู่ในระดับที่น่าห่วงใยเราบอกด้วยเลยนะครับว่ามาจากโรงสีไหนนะครับมีผู้ประกอบการรายใดเป็นจัดจำหน่ายนะครับนั่นหมายความว่ารัฐจะรู้เลยนะครับว่าจะต้องไปจัดการปัญหาตรงไหนตรงไหนที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาจะต้องไปแก้ไขนะครับนี่คือวิธีการเดียวครับที่จะแก้ปัญหาของเราระยะยาวนะครับผมไม่เชื่อว่าการปกปิดข้อมูลเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยจะทำให้เรารักษาภาพลักษณ์และอนาคตนะครับเรื่องข้าวเราได้นะครับการเปิดเผยความจริงต่างหากครับที่จะทำให้เราเห็นปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานี้ได้ครับครับขอบพระคุณสำหรับความสว่างและขอบพระคุณสำหรับวิธีการทำงานที่ถูกต้องที่คุณวิทูลได้แนะนำมานะครับต้องขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชัดเจนชัดเจนตอบชัดเจนมากเพราะว่าหลายคนถามเลยว่ายี่ห้ออะไรรับประทานได้รับประทานไม่ได้จากข้อมูลนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่า 100% เนี่ยแปลว่า 73.9 พูดง่าย100ถุง 73.9 ถุงหรือ74เนี่ยมีสารพิษตกค้างค่ะเดี๋ยวนี้ขอย้ำอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะ1ยี่ห้อมี6ยี่ห้อ1ยี่ห้อเนี่ยสูงมากคือ 67.4 ppm ต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่าสูงมากและน่ากลัวมากคือยี่ห้อโคโค่นะคะแล้วก็อีก5ยี่ห้ออันนี้เกินกว่า25 ppm ค่ะมีข้าวแสนดีนะคะข้าวดอกบัวตรงหัวข้าวตราดอกบัวคือดอกบัวตรงหัวเป็นข้าวขาวเสาให้แล้วก็ข้าวขาวตาแห้งนะคะแล้วก็ข้าวยี่ห้อสุรินทิพย์ค่ะเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 100% แล้วก็สุดท้ายข้าวยี่ห้อถูกใจอันนี้คือข้าวขาวนะคะทั้งหมด6ยี่ห้อเห็นเป็นสีส้มขึ้นไปจนถึงสีแดงนั่นแหละค่ะคืออาจจะต้องระมัดระวังคือสีแดงเนี่ยต้องเตือนเลยว่าสีแดงอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าสูงมากแต่ในขณะที่สีส้มเนี่ยอันนี้ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเกินกว่า25 ppm เพราะว่ามีตั้ง12ยี่ห้อที่วัดออกมาแล้วเป็นศูนย์ไงคือพูดง่ายๆปลอดสารพิษนะคงไปอ่านกันเองครับในworldwideweb.consumerthai.org บอกไว้ชัดเจนเลยครับ12ยี่ห้อซึ่งตรวจไม่พบสารตกค้างเลยเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราเลือกได้เราก็ควรเลือกที่พบว่า 0% ปลอดภัยเอาบอกเขาบอกได้ไหมก็ได้เราบอกทีมีช้างเผือกนะเอาแต่ยี่ห้อนะครับเร็วๆก็คือช้างเผือกคุกกิ้งฟอร์ฟันเบนจรงอันนี้แก้ให้นะครับเบนจรงหอมมะลิ8ลิ้วแฮปปี้บาร์ทเทสโก้ตราคุ้มค่าอคสลายกนกข้าวพันดีทำคัลเจอร์ลุงทิพย์บัวทิพย์ตราฉัตรอันนี้ก็แก้ให้นะครับข้าวมหานครสุพรรณหงส์เอโร่แสนดีแต่แสนดีอันนี้เป็นหอมทิพย์เป็นข้าวหอมทิพย์นะครับเมื่อกี้เป็นข้าวหอมยะโสธรนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับบริษัทเดียวกันเลยแล้วก็อีกอันนึงก็โฮมเฟรชมาร์ทที่เป็นตัวจัสมินแล้วก็ชามทองนะครับ อันนี้ก็แก้ให้แล้วเรียบร้อยขอให้ย้อนกลับไปตารางเมื่อกี้นิดหน่อยนะฮะตารางแรกนะครับตารางแรกย้อนไปหน่อยหนึ่งตารางถ้าไปดูอันนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.thaiconsumerthai.org ฮะดูง่ายช่องสีขาวอ่ะคือช่องที่เราควรจะเลือกเพราะว่าไม่พบสารปนเปื้อนส่วนสีเขียวเนี่ยพูดง่ายๆรับประทานได้เพราะว่ามีเปื้อนน้อยเอางี้ละกันน้อยรับประทานได้ส่วนอีกหน้าหนึ่งเมื่อกี้ที่เป็นแดงๆส้มๆอันนั้นเปื้อนมากนะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยละกันไปอ่านเอาเองเพราะว่าจะมีการบอกรายละเอียดชัดเจนว่ายี่ห้ออะไรชนิดข้าวเป็นใครผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเป็นอย่างไรสารปนเปื้อนมีกี่เปอร์เซ็นต์มีกี่กรัมที่ว่าเนี่ยนะครับคงไม่ต้องถามกันแล้วคราวนี้ชัดเจนทีนี้มันน่าเป็นห่วงอย่างนี้คือข่าวต่อไปเนี่ยมันก็จะมาในทิศทางนี้นะครับแต่ว่าอยากจะทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมถามไปในประโยคสุดท้ายเนี่ย มันจะสอให้เห็นถึงทิศทางของรัฐบาลนับตั้งแต่เวลานี้ต่อไปเขามีการแก้กฎหมายหรือเพิ่มกฎหมายกันนะครับว่าใครที่แชร์หรือเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับ
การที่ว่าข้าวมีการปนเปื้อนหรือมีการเน่าเสียเกิดขึ้นอีกหน่อยท่านอาจจะต้องติดคุกประเด็นก็คือว่าคุณวิทูลได้บอกแล้วว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำที่สุดคือการรับความจริงวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าทำไมวันนี้ถึงมีข่าวข้าวเน่าทั้งที่โครงการรับจำนำข้าวมีมาตั้งแต่สมัยทักษิณชินวัตรแล้วนะพูดกันตรงๆคือทักษิณเป็นคนเริ่มโครงการจำนำข้าวจำนำข้าวมันมีมาก่อนหน้านั้นแต่จำนำจริงๆจังๆเนี่ยทักษิณชินวัตรเป็นคนเริ่มตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมตอนนั้นถึงไม่มีข่าวนี้ล่ะครับทำไมถึงมามีข่าวนี้ตอนนี้ที่เป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและมีคณะรัฐมนตรีที่ไร้ความสามารถใช่หรือไม่อันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนโยบายที่รับจำนำทุกเมล็ดโดยไม่ดูความจริงที่ออกมาจากความคิดของทักษิณชินวัตรเป็นนโยบายที่ไม่เข้าท่าและไม่มีประสิทธิภาพใช่หรือไม่ไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีข่าวนี้คุณหนิงถูกไหมครับคุณผู้ชมเอาง่ายๆใครจะไปทำลายคุณยิ่งลักษณ์ได้ถ้าไม่ได้ทำลายตัวเองไม่ได้เกิดจากนโยบายที่โง่เง่าปัญญาอ่อนของคณะรัฐมนตรีเองประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยเริ่มมีชุดข้อมูลโกหกออกมาจากสื่อเสื้อแดงครับยังไงคะผมนั่งดูเลยอาจารย์กบก็ดูเมื่อกี้เขาบอกว่าข้าวที่เน่าแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นข้าวที่เกิดขึ้นในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรอาจจะเป็นข้าวที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือป้ายความผิดว่าเป็นข้าวอภิสิทธิ์เลยก็จะบอกให้หายโง่เง่าปัญญาอ่อนสำหรับช่อง DNN Asia Update นะครับไอพิธีกรเมื่อกี้เรียกไอ้เลยนะไอ้มาร์คไอ้วันลงไอ้หมอบ้าไอ้หมอหาขออภัยเขาพูดอย่างนี้จริงๆไอ้อ้วนเมื่อกี้ผมก็ขอคืนว่าไอ้อ้วนโง่แล้วหัดตาสว่างซะมั่งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้รับจำนำข้าวแม้แต่เมล็ดเดียววะเขาเอาประกันรายได้เพราะฉะนั้นโรงสีไม่ได้เป็นผู้ฝากข้าวแล้วเอาไปโกงเหมือนรัฐบาลที่เองบูชารัฐบาลที่เองบูชามันโง่แล้วมันก็ทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับที่เป็นชาวนาบอกตรงๆเลยนะครับไม่มีข้าวเน่าในสมัยคุณอภิสิทธิ์ครับเพราะรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ได้เก็บข้าวเข้ามาแม้แต่เม็ดเดียวเลยเขาประกันรายได้เดี๋ยวเข้าไปที่ข่าวทีละอันเดี๋ยวผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้มูลนิธินี้ใช่อาจารย์กบมูลนิธิเขาบอกงี้แล้วเชื่อใครอาจารย์กบเชื่อมูลนิธิหรือจะเชื่อข้าราชการเราต้องเชื่อองค์กรอิสระซึ่งปราศจากการครอบคลุมจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์กบเชื่อมูลนิธิก็เป็นสิทธิ์ถูกไหมถูกแต่ถ้าเชื่อข้าราชการผมอยากจะให้ดูข้าราชการ4คนคนที่1ชื่อเบญจาหลุยเจริญคนที่2ชื่อยันยงพวงราชคนที่3ชื่อชัยเกษมนิติสิริกับคนที่4ชื่อสุภาปิยะจิตติคุณผู้ชมคิดว่าจะมีข้าราชการหน้าไหนในประเทศนี้กล้าสวนความจริงแบบคุณสุภาไหมเพราะไม่ได้รับเป็นรัฐมนตรีครับแต่ถ้ารับใช้รัฐบาลเลียแผลบเป็นรัฐมนตรีทุกคนก็เมื่อวานผมอ่านบทความจาก Post Today ข่าวที่บอกว่า InvestWine เว็บไซต์พูดง่ายๆว่าเป็นสื่อของต่างประเทศซึ่งไม่ได้ถูกครอบคลุมโดยรัฐบาลก็บอกเหมือนกันว่ารัฐบาลนี้เนี่ยตั้งแต่คนสนิทแล้วก็คนที่เป็นผู้รับใช้ทักษิณเท่านั้นครับวันนี้จากไทยโพสต์เหมือนกันนิตยสารไทม์เนี่ยเขาบอกเลยนะว่ารัฐบาลเนี่ยคงลืมไปว่าชาวต่างชาติไม่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกรัฐบาลนี้มาเพราะฉะนั้นเขาพูดความจริงแล้วบอกว่าแผนการในเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่ล้มเหลวเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับประเทศไทยนะแล้วเขาย้ำว่าเพราะเขาเป็นชนต่างชาติไม่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกรัฐบาลที่มาเพราะฉะนั้นเขาจะพูดแต่ความจริงแล้วเขาบอกว่าแผนการนี้หมายถึงการจำนำข้าวนะครับเป็นสิ่งที่ตื้นเขินทางการเมืองปัญหาอยู่ที่รัฐบาลไทยประเมินต่ำไปว่าตลาดโลกจะเอาคืนพวกที่ชอบแทรกแซงตลาดอย่างรวดเร็วขนาดไหนเขาหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆเอาเปรียบในเรื่องของการขายข้าวจากประเทศอื่นอยู่นะครับอันนี้อีกท่านนะครับเทจินเดอร์นารังที่ปรึกษาบริษัทผู้ส่งออกข้าวของต่างประเทศนะเพราะเขาไม่ได้โดนรัฐบาลกำหนดบอกว่าหากรัฐบาลไหนคิดว่าตัวเองอยู่เหนือตลาดก็หมายความว่าพวกเขากำลังอยู่ในสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความโง่เขลาเท่านั้นในกรณีนี้เขารู้ทันทีว่าจะตอบโต้แผนการของไทยอย่างไรด้วยการคลิกคอมพิวเตอร์ครั้งเดียวหรือโทรศัพท์สั้นๆลูกค้าในดูไบก็จะเปลี่ยนจากซื้อข้าวไทยไปหาข้าวอินเดียปากีสถานพม่าและเวียดนามอย่างรวดเร็วอาจจะไม่เกิน5นาทีด้วยซ้ำเพราะเขาบอกว่าเรื่องนี้ผู้ซื้อข้าวเป็นผู้ที่เลือกได้นี่คือสื่อต่างชาติซึ่งไม่ถูกครอบงำจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเหมือนกันว่าสื่อไทยส่วนใหญ่ตอนนี้อมอะไรอยู่กล้าพูดความจริงกันหรือเปล่า
ผมอ่านต้นฉบับด้วยนะจินเดอร์นารังเนี่ยคำที่อาจารย์กบแปลเนี่ยผมถือว่าสละสลวยแล้วนะตอนนี้ผมอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยขออภัยภาษาอังกฤษผมไม่เก่งนะครับผมแปลว่าสวรรค์ของความโง่คิดว่าตัวเองอยู่ในสวรรค์ที่ทำไอ้นโยบายนี้แต่ปรากฏเชื่อไหมครับสื่อเสื้อแดงอีกครับออกมาแถว่าเทจินเดอร์นารังตัวจริงที่แท้แล้วเป็นพวกภาษาอังกฤษเรียกอะไรอาจารย์ผม no body no name ไม่มีชื่อเสียงเป็นพวกกระเลวกระลาดเขียนเข้าไปในเว็บคุณเทจินเดอร์เนี่ยเป็นอดีตที่เขาเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องอากิคัลเจอร์ของอินเดียเลยนะแล้วอยู่ในบริษัทใหญ่ที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาใหญ่เลยไอ้เสื้อแดงมันก็บอกว่าโนเนมหรอถ้างั้นเอามาดูนี้หน่อยไหมว่าเขาจะโนเนมกันเลวกันล่าหรือเปล่าสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยรู้จักไหมคะคนเสื้อแดงรู้จักไหมคะรอยเตอร์สมีแต่รอยไถผมว่าคนเสื้อแดงอ่านถ้าไม่อ่านรอยไถไม่ใช่คนเสื้อแดงขออภัยถ้าเป็นสื่อเสื้อแดงคนเสื้อแดงอ่ะเขาดีแต่สื่อเสื้อแดงมันคงอ่านสำนักข่าวรูเทอร์ถ้าอ่านแล้วนะเพราะมันไม่รู้จักไงรู้เธอสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะไม่ใช่รูเธอนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขาก็รายงานข่าวเชิงลึกถึงโครงการรับจำนำข้าวเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่จ่ายเงินให้ชาวนาสูงมากกว่าเกือบ2เท่าของราคาข้าวในตลาดของกัมพูชาและพม่าค่ะและทำให้มีการส่งข้าวข้ามพรมแดนมาสวมสิทธิ์ถึง 750,000 ตันต่อปีนะคะนี่คือการรายงานเชิงลึกของรอยเตอร์วันนี้คุณชวรินทร์รักโกมันสุดค่ะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าเรื่องนี้แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้รัฐบาลถังแตกอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นรัฐบาลควรจะปราบการทุจริตทั้งการสวมสิทธิ์การเวียนเทียนและก็ลักลอบนำเข้าข้าวจากเพื่อนบ้านซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีเงินเหลือทำโครงการต่อโดยไม่ต้องไปปรับลดราคาจำนำลงมาเป็น12,000 บาทค่ะทั้งนี้การที่มีข่าวว่าจะมีการระบายข้าวโดยการประมูลเพื่อการส่งออกแบบยกโกดังก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าจะมีคนที่รู้คุณภาพข้าวในโกดังว่าดีแค่ไหนปริมาณข้าวเท่าไหร่ซึ่งก็จะทำให้คนเหล่านั้นได้เปรียบคนอื่นที่เข้าร่วมประมูลด้วยค่ะติดตามการแถลงค่ะวันที่9พฤษภาคมนะครับโดยพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดียืนยันชัดนะครับในรายงานข่าวนี้ว่าข้าวยี่ห้อดังกล่าวนั้นถูกนำไปจำหน่ายในร้านธงฟ้าที่พื้นที่จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าอย่างนั้นข้าวยี่ห้อนี้ก็ถูกนำไปจำหน่ายที่กระบี่เช่นเดียวกันแล้วอยู่ในร้านโชว์สวยช่วยชาติผมถึงแปลกใจว่าคุณณัฐวุฒิไม่ทราบเรื่องแค่นี้ได้อย่างไรและผมแปลกใจมากจริงครับเรื่องนี้ที่ออกมาตอบโต้ด้วยอารมณ์ดุเดือดเลือดพล่านทั้งที่ตรวจสอบได้ง่ายมากผมคิดว่าท่านนายกต้องตัดสินใจนะครับถ้าท่านยังเอาคนแบบนี้ไว้ในคณะรัฐมนตรีมาทำงานให้กับประชาชนโดยที่ใช้นิสัยของตัวเองนิสัยเดิมๆของตัวเองนั้นมาทำงานในเวทีการเมืองใช้คำหยาบคายใช้ถ้อยคำรุนแรงตอบโต้ฝ่ายตรวจสอบทั้งที่ข้อมูลยืนยันได้ชัดเจนขนาดนี้ถ้าท่านนายกเก็บไว้จริงๆเป็นประโยชน์กับพวกผมนะครับคนอย่างณัฐวุฒิสายเกลือเพราะจับตรงไหนก็เจ๊งตรงนั้นนะครับแต่ผมเป็นห่วงประชาชนฮะว่าถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยประชาชนตายแน่ครับตายแน่ๆฮะพวกผมก็อยากรู้เพราะว่าทุกครั้งที่มีสื่อออกไปว่าข้าวเป็นอันตรายเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องถามว่าบอกมาเลยว่ายี่ห้อไหนเนี่ยกินได้ซื้อได้เพราะว่าป้าเนี่ยบางทีฟังแล้วไปเปิดเว็บไซต์ตัวมันก็นิดเดียวไม่รู้จะจดยังไงตั้งใจจดเลยนะครับเดี๋ยวคุณหนิงจะบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเดี๋ยวหนิงจะบอกทั้งยี่ห้อแล้วก็ชนิดของข้าวด้วยนะคะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็ทำข้าวหลายชนิดนะคะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับประทานได้นะคะเดี๋ยวจะมีหน้าจอขึ้นให้ด้วยมียี่ห้อช้างเผือกค่ะเป็นข้าวขาวเสาให้คัดพิเศษนะคะยี่ห้อ Cooking for Fun เป็นข้าวหอมมะลิ 100% ยี่ห้อเบญจรงค์เป็นข้าวขาวหอมมะลิชาววังยี่ห้อข้าวหอมมะลิ8ริ้วค่ะเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 100% นะคะ Happy Bath ค่ะเป็นข้าวขาว 35%ยี่ห้อเทสโก้ตราคุ้มค่าอันนี้คือข้าวหอมและยี่ห้ออคสเป็นข้าวหอมมะลิไทย 100% นะคะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีสารเมทิลโบรไมด์ตรวจพบแต่ว่าในปริมาณที่ต่ำค่ะก็คือ 0.9 ppm นะคะก็คือสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเอายี่ห้อที่ไม่พบเลยคือ0 ppm เนี่ยนะคะดังนี้ค่ะยี่ห้อลายกนกนะคะข้าวหอมมะลิแท้ 100% ค่ะยี่ห้อข้าวพันดีข้าวขาว 100% ชั้นดีพิเศษยี่ห้อทำคัลเจอร์ข้าวหอมคุณภาพคัดพิเศษ
ยี่ห้อรุ้งทิพย์ข้าวขาวเสาให้ยี่ห้อบัวทิพย์ค่ะเป็นข้าวหอมยี่ห้อตราฉัตรนะคะข้าวขาว 15% ยี่ห้อข้าวมหานครข้าวขาวคัดพิเศษยี่ห้อสุพรรณหงส์เป็นข้าวหอมสุรินทร์ค่ะยี่ห้อเอโร่เป็นข้าวขาว 100% ยี่ห้อข้าวแสนดีเป็นข้าวหอมทิพย์ยี่ห้อโฮมเฟรชมาร์ทจัสมินเป็นข้าวหอมมะลิ 100% และสุดท้ายยี่ห้อชามทองค่ะเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 100% ค่ะที่เห็นทั้งหมดนั้นนะคะเป็นอยู่ในกรอบสีขาวนี่คือไม่พบสารปนเปื้อนตกค้างเลยนะคะสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะเรื่องนี้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ประธานวิฝ่ายค้านก็มีมติให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนตรวจสอบเรื่องสารลมข้าวนี้ด้วยนะครับเพราะไทยต้องเสียแชมป์การส่งออก2ปีนัดประชุมนัดแรกกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมนี้คือ17กรกฎาคม 9:30 นครับค่ะส่วนวันนี้คุณธีมะกาญจนไพรินทร์ค่ะโฆษกประจำตัวผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะคะวันนี้ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ออกมาขู่ว่าจะฟ้องคนที่จะออกมาพูดเรื่องของข้าวเน่าเนี่ยนะคะคุณธีมะบอกท้าเลยค่ะรีบทำเลยดำเนินการทันทีอย่ารอช้าแล้วก็ขอบอกเลยว่าประชาชนนั้นอย่ากลัวการที่รัฐบาลจะขู่เพราะเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีเรื่องก็จะไม่จบที่ตำรวจค่ะแต่ก็ต้องผ่านชั้นอัยการผ่านชั้นศาลซึ่งทันทีที่มีการดำเนินคดีกับประชาชนจำเลยในคดีก็สามารถระบุในบัญชีพยานได้ว่าอยากให้คนที่เกี่ยวข้องทั้งนายกทั้งรองนายกมาชี้แจงต่อหน้าศาลได้นะคะซึ่งก็จะเป็นช่องทางที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนี่แหละมาชี้แจงกันจริงๆเลยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่บอกข้าวเน่าเนี่ยมันเน่าจริงหรือเน่าไม่จริงอย่างไรนะคะมีเสียงคุณธีมะค่ะจะออกมาใช้อำนาจในการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวเรื่องข้าวเน่าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันตรงนี้อีกครั้งผ่านท่านสื่อมวลชนครับว่าข่าวทุกข่าวที่รัฐบาลเชื่อว่าเป็นข่าวลือนั้นเป็นข่าวจริงนายกรัฐมนตรีจะต้องแยกให้ออกระหว่างข่าวจริงหรือข่าวลือบ้านเมืองไทยตอนนี้แปลกครับขอเรียนทุกท่านแบบนี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายค้านเมื่อใดก็ตามที่สื่อมวลชนหรือเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมีหลักฐานที่เป็นหลักฐานจริงครับบ่งบอกว่ารัฐบาลนั้นกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายจำนำข้าววิธีการแก้ของรัฐบาลนั้นทำได้อย่างเดียวและง่ายมากง่ายเกินไปและไม่มีน้ำหนักเพียงพอฮะนั่นคือออกมาแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์บอกว่าไอ้หลักฐานต่างๆที่นำออกมาโชว์นั้นมันเป็นหลักฐานเท็จเป็นเรื่องของข่าวลือโดยไม่ได้มีหลักฐานอื่นๆประกอบว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามโจมตีรัฐบาลนั้นท่านมีหลักฐานอะไรจะมาเปิดโปงว่าข่าวนั้นเป็นข่าวลือท่านมีหลักฐานอะไรว่าข้าวมันไม่เน่าจริงๆต้องมีหลักฐานมากกว่าการออกมาตั้งโต๊ะแถลงครับว่านั่นเป็นเพียงแค่ข่าวลือและนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้อยากจะมาสื่อสารไปยังประชาชนทุกท่านว่าอย่าเกรงกลัวการที่เราจะร่วมกันเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตยด้วยการร่วมกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลคุณรู้ไหมคะว่ารัฐบาลชุดนี้เขาจัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยังไงตอนแรกบอกว่าติดกล้อง CCTV กันข้าวหายตอนนี้ทำอะไรอ่ะอย่างแรกก่อนส่งณัฐวุฒิออกมาแถอย่างแรกก่อนอือใช่ป่ะใช่แล้วพอข้าวเน่าเสร็จก็ส่งพร้อมพงออกมาโยนความผิดให้ฝ่ายค้านแล้วก็ติดกล้อง CCTV แล้วตอนนี้เขาจะทำอะไรแล้วครับฝังไมโครชิปในกระสอบข้าวคุณบอกไม่หมดมันเป็นไมโครชิปหายเพราะว่ามันเงินเราเสร็จมันหายใช่ไหมไมโครชิปหายเพราะหายไปพร้อมข้าวไงทำไมมันโง่ขนาดนี้ครับขออภัยจริงๆวันนี้คุณวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลค่ะรองนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะก็บอกว่าการดูแลเรื่องของการทุจริตเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็พยายามจะหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้จะเร่งพัฒนาระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ในการเช็คสต็อกข้าวและการติดตั้งไมโครชิปที่กระสอบข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวและการตรวจนับจำนวนของข้าวซึ่งจะสามารถป้องกันการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวได้ค่ะต้องถามว่าไมโครชิปเนี่ยราคาสูงกว่าตลาดอีกกี่เท่าแล้วต้องถามว่าคุณตามกระสอบข้าวนะแล้วข้างในมันเป็นข้าวป่ะคืออธิบายก่อนไมโครชิปเนี่ยอธิบายให้คุณลุงคุณป้า คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้านที่อยู่ที่บ้านนะครับไมโครแปลว่าเล็กชิปเนี่ยไม่ชิปแปลว่าเรือจริงๆแต่ไม่ใช่ คืออย่างนี้เป็นแผ่นพลาสติกเล็กๆนะครับคล้ายๆกับซิมโทรศัพท์ถ้าผมคิดว่าเขาจะใช้แบบในบัตรประชาชนของป้าๆก็มีไอ้สีทองๆนะครับแล้วเขาจะเอาไปติดไว้ที่กระสอบ
พื่อจะได้เขาเรียกว่าส่งสัญญาณเหมือนปอกคอหมาเหมือนเวลาตามคนหายอย่างเงี้ยเขาติดนักโทษที่เมืองนอกแต่คุณผู้ชมครับข้าวมันมีตั้งกี่สิบล้านตันครับเนี่ยกี่ร้อยล้านกี่พันล้านกระสอบ18ล้านตันน่ะแล้วประมาณแล้วที่สำคัญที่สุดที่เก็บยังไม่มีเลยนะวันนี้ยังต้องไล่เช่าโกดังอยู่นี่มันจะผลาญประเทศกันเพิ่มอีกนะครับ นี่ใครว่าเขาโง่นะเขาคิดมาเนี่ยเขาฉลาดนะเพราะว่าเขาจะสร้างความชิปหายด้วยไมโครชิปซึ่งจะต้องประมูลแล้วก็อะไรก็แล้วแต่วิการพิเศษเนี่ยราคาสูงกว่าอีกกี่บาทถูกแล้วโครงการนี้เรียกไมโครชิปหายแน่คือประเทศชาติชิปหายแบบไมโครและบูรณาการต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำเลยตัวที่ติดเนี่ยเรียกไมโครชิปคือเล็กแต่ความชิปหายเนี่ยเป็นมาโครชิปคือใหญ่ทำไมโง่จังเลยอ่ะคือง่ายที่สุดนะครับเปลี่ยนไปใช้โครงการประกันรายได้ซะจบเลยจบไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปเช่าโกดังให้เสียค่าเก็บค่าบริหารจัดการค่าเฝ้าค่าจ้างตำรวจมาเป็นหมาเฝ้าโกดังค่านู้นค่านี้ไม่ต้องเลยเปลี่ยนไปใช้ประกันรายได้ใช้เงินน้อยกว่าชาวนาได้เงินมากขึ้นทำไมถึงโง่ทำไมถึงดื้อทำไมถึงด้านนักผู้มีอำนาจคณะรัฐบาลชุดนี้ไม่เข้าใจมันกินกันไม่พออีกเหรอครับแหมนี่มาทันทีเมื่อสักครู่ฉันรายงานเรื่องของสำนักข่าวรอยเตอร์ใช่ไหมที่บอกว่ามีข้าวจากเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์คุณยันยงบอกว่านี่ไงรอยเตอร์พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลชุดนี้ตายแล้วนี่ต้องส่งเสื้อแดงไปล้อมรอยเตอร์แล้วไปกันถูกไหมเนี่ยคุณยันยงพวงราชค่ะปฏิเสธที่กรณีสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่ามีข้าวจากเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์บอกว่าเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของโครงการจำนำข้าวขณะที่ปัจจุบันการดูแลนำข้าวจากเพื่อนบ้านใน24จังหวัดชายแดนมีการดูแลอย่างเข้มงวดและโครงการนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานดูแลถ้าหากว่ามีการสวมสิทธิ์จริงเจ้าหน้าที่ 6-7 คนในการรับจำนำแต่ละจุดจะต้องสมยอมทั้งหมดแล้วก็ยังดูมีเอกสารในการตรวจสอบก็พบว่าไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนในการสวมสิทธิ์ข้าวจากเมืองนอกค่ะเอางี้เลยดีกว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วถามคุณผู้ชมเลยดีกว่านี่มันน่านี่ๆแต่ละอันนะคุณต้นเขาด่าว่าโนเนมอ่ะไทม์อย่างงี้รอยเตอร์อย่างงี้พวกที่เป็นพูดง่ายๆองค์กรอิสระประธานที่ปรึกษาข้าวทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งอินเดียพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลือกรัฐบาลนี้มาก็ใช่ไงถูกมั้ยคือเอางี้464213มีเวลานิดเดียวครับคุณผู้ชมเห็นชัดเจนละคุณผู้ชมคิดว่าข้าวไทยตอนนี้ทุกอย่างเลยนะครับคำว่าเน่าเนี่ยหมายถึงตลาดก็เน่าส่งออกก็เน่าบริโภคเองก็เน่าเอากองไว้เฉยๆงบประมาณภาษีก็เน่าคุณผู้ชมคิดว่าข้าวเน่าของไทยเนี่ยเกิดจากสื่อมวลชนอย่างพวกผมหรือรอยเตอร์ต่างประเทศไทม์อะไรเกิดจากความเน่าของสื่อมวลชนที่เสนอหรือเกิดจากความเน่าของรัฐบาลถูกไหมอาจารย์กบใช่4642123ข้าวเน่าเพราะรัฐบาลเน่าหรือสื่อเน่าเอาง่ายๆคุณหนิงว่าผมว่ามีข้อดีอย่างนึงนะอย่าลืมแต่ก่อนเขาไม่เชื่อมีข้าวเน่าตอนนี้พอเน่าจนกระทั่งปฏิเสธไม่ได้มาบอกว่า1ข้าวมาร์ก2โกหกเห็นป่ะจับไม่ได้เลยไม่ทันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่ารัฐบาลเน่าหรือสื่อเน่าที่ทำให้ข้าวเน่าโอ้ยเจอแต่ของเน่านะครับค่ะของเน่าเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าก็วันนี้มีของไม่เน่ามานำเสนอเป็นของดีค่ะเป็นของดีที่จะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K-Amaze ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนไตรเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดในท้องตลาดขณะนี้นะคะดีกว่าคอลลาเจนปกติทั่วไปถึง20เท่าดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีค่ะสามารถช่วยให้ผิวตึงกระชับเนียนนุ่มชุ่มชื่นไม่เหี่ยวย่นช่วยให้ฝ้ากระและจุดด่างดำลดจางลงนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อเรื่องของข้อต่อกระดูกต่างๆของร่างกายด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของแอเซโรล่าซึ่งเป็นวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีในผลไม้ทั่วไปเมื่อทานอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลกับผิวค่ะให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็ทำให้แผลเป็นหายเร็วขึ้นนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K-Amaze 1กล่องบรรจุ30แคปซูลค่ะพิเศษสุดคุ้มนะคะสำหรับ50สายแรกที่โทรเข้ามาจากปกติราคา 1,450 บาทลดเหลือ 1,200 บาทถ้วนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอค่ะแถมอีกนะคะสบู่น้ำนมแพะผสมกลูต้าอีก1กล่องมูลค่า180บาทฟรีนะคะสั่งซื้อได้ที่089-039-8088 089-039-8088ค่ะโอ้ล่วงเลยมานานสงสัยว่าเครียดเรื่องข้าวนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวถูกละ12ยี่ห้อที่ว่านั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพังช่วงต่อไปซึ่งนอกจากเรื่องข้าวยังเป็นเรื่องต่อไปในเรื่องของแน่นอนเขาไม่สนใจฮะข้าวเน่าเป็นเรื่องพ.ร.ก.นิรโทษกรรมครับ